วัสดีครับจ้าก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดพอเพียงครับอยู่ในช่วงหาเห็ดกินนะครับวันนี้เราก็จะมาทําเมนูเอี่ยมแกงมะนาวนะครับเนาะแกงมะนาวพอดีว่าปอกไปแล้วเนาะจ้าเนาะปอกไปแล้วเลยเพิ่งคิดได้ว่าเห็ดคลิปดีกว่าแบบนี้เนาะโอเคครับโดนสุดเลยวันนี้อยู่กันที่จังหวัดเชียงไฮ้นะครับเนาะบ้านสีอ่างชุมนะครับโอเคจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยไปกันเลยจ้าครับผมตอนนี้ผมก็จะมาสอนแม่บ้านหั่นหมักฟักนะครับเนาะโอเคผ่าครึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะมาหั่นเป็นกีบใบแล้วเขาก็มาหั่นเป็นท่อนมันบ่แม่นนี่ก็กำลังนึ่งข้าวไว้นะครับเนาะอันนี้มื้อนึงตังเหนือนะครับเดี๋ยวพี่อิมื้อนึงสมัยบ่เก่านะครับเนาะอันนี้ก็จะการเป็นการหั่นแบบเป็นท่อนๆ นะครับเนาะหน่อยก็นิ่มหน่อยหน่อยก็นิ่มหน่อยหน่อยก็นิ่มเออประมาณนั้นแหละโอเคครับตอนนี้เราจะไปปาจะใครกันตามมาเลยนี่ครับจะใครพืชผักสวนครัวก่อตะไคร้บ้านนี้จะก่อใหญ่บ่คืออยู่อีสานนะจ๊ะนี่นี่ละผักอีตูตั้งเหนือกำลังปลูกใหม่ครับเนาะกำลังปลูกใหม่ทางเพศบนห้องว่าก้มก่อก้มก่อป่ะไปทำกันเลยครับผมวัสดุอุปกรณ์ก็จะมี1กระเทียม2ปลานิลหมักเกลือเอาไปหั่นครับ3ผักป้อมหรือว่าต้นหอมป้อมเอาไปหั่นนะครับ4พริกสดนะครับเนาะพริกสด5ตะไคร้หั่นเอาไปหั่นนะครับ6ใบแมงลักเอาไว้โรยหน้านะครับ7กะปินะครับเนาะขาดได้เลยและอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือมะนาวของเขานะครับเนาะหั่นไว้แล้วอย่างสวยงามนะครับเนาะโอเคเอาไปทำกันเลยโอเคครับเขาก็ในครกก็จะมีกระเทียมกับพริกลงไปแล้วนะครับตอนนี้เขาก็จะหั่นตะไคร้ลงไปนะครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยมะนาวคนป้อนครับเป็นเชฟวันนี้ผมก็เป็นตะก้องเองโคกนะครับเนาะโคกลงไปต่อไปใส่กะปินะครับเนาะประมาณนี้ใส่ลงไปเลยนี่แถมนิดหน่อยมาต้องแปลกใจว่าในบ้านหายไปไหนนะครับพอดีเอานมไปให้ลูกกินนะครับเนาะโอเคตั้งหม้อครับป่ะตั้งหม้อครับตั้งหม้อเอาปลาไปหั่นกันเดี๋ยวทีหลังโอเคครับใส่น้ำประมาณเท่าไรป่ะน้ำเพราะน้ำในน้ำมันมีอยู่ใส่ประมาณนี้ใส่ประมาณนี้ครับประมาณ2ข้อมือนะครับเนาะต่อไปเราก็ตั้งไฟพออันเตาปุ่นติดไฟติดละโอเคครับตั้งหม้อเสร็จแล้วครับ หั่นปลาไว้ครับต่อไปเขาจะหั่นปลานิลครับปลานิลมะเกลือปลานิลมะเกลือนี่มันดีจะได้ป่ะมันเนื้อมันจะออกแข็งๆหน่อยมันจะมีรสชาติดีมันเละครับอ๋อมันเละคือว่าปลานิลที่มะเกลือแล้วเนื้อมันจะแข็งนะครับเนาะเนื้อมันจะบะเละเวลาเขาแกงไปเวลาเขาคนมันเมื่อมันก็จะบะเละนะครับเนาะมันจะแข็งรสชาติดีตัวรสชาติดีนะครับเนาะโอเคนะครับต่อไปผักป้อมจะได้ล่างตัวนะเอาต้นหอมผักป้อมเอาโอเคมันใส่ผักป้อมไหม
ครื่องหอมโรยนะครับวิธีการล้างต้นหอมก็เขาก็เดี๋ยวทางมันขวางนะครับเนาะล้างลำต้นให้มันสะอาดนะครับเนาะโอเคนะครับแล้วก็หั่นทิ้งไว้นะครับรอให้แกงเสร็จโอเคนะครับหั่นต้นหอมเสร็จแล้วต่อไปทำอย่างต่อป่ะเดี๋ยวรอให้หม้อเดือดแล้วก็เอามันน้ำเอาพริกใส่อ๋อรอหม้อเดือดแล้วเขาเอาพริกแกงที่เขาโคกไว้ใส่นะครับนี่ครับโอเคครับตอนนี้ก็รอหม้อเดือดก่อนตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับต่อไปเขาก็จะใส่พริกลงไปในหม้อนะครับเนาะพริกเทใส่ไปเลยครับผมเราจะปรุงน้ำแกงไว้เลยปรุงน้ำแกงไว้เลยใส่ยังก็อันนี้ใส่ยังชูรสมูชูรสนะครับเนาะใส่ลงไปเลยการปรุงน้ำแกงก่อนนี่มันจะนี่ให้รสชาติมันจะซึมซับเข้าไปในอาหารโอเคนะครับเรามาเติมที่หลังนี่มันบอกเข้าละเติมที่หลังมันจะไม่เข้านะครับเราต้องปรุงน้ำแกงไว้ก่อนโอ้ทริคใหม่เลยเทคนิคใหม่โอเคครับตอนนี้เขาก็รอหม้อเดือดนะครับเนาะหม้อเดือดเดือดแล้ว หลังจากหม้อเดือดแล้วเขาใส่อย่างต่อป่ะใส่มะนาวใส่มะนาวนะครับเนาะมะนาวนั่นมันเป็นอาหารพื้นบ้านง่ายๆโอเคนะครับเนาะมะนาวใส่ลงไปเลยกินง่ายๆแต่คนถือของนี่มักจะบ่ค่อยกินเพราะว่ามันเปลี่ยนอย่างป่ะมันเทกันมันเปื่อยหรือถ้าอาคมยกคงกระพันนี่จะบ่กินอันนี้แม่บ้านอุดรหั่นมะนาวกีบใหญ่ขนาดโอเคครับก้นนะครับเนาะก้นรอมันเดือดสักกรรมรอมันเดือดสักกรรมเขาก็จะใส่ปลานี่ครับรอหม้อเดือดครับเนาะเขาจะได้ใส่ปลาลงไปแล้วนะครับโอเคครับหม้อเดือดแล้วนะครับเขาก็จะใส่ปลาลงไปอันนี้มันน้ำเปื่อยดีได้ตีละโอเคใส่ลงไปเลยว้าวปล่อยไว้สักพักปล่อยไว้สักพักนะครับเนาะปิดฝานะครับปิดฝาขั้นตอนสุดท้ายคิดแก๊สสุกได้ตีละสุกแล้วนะครับเนาะเขาก็โรยผักลงไปมีต้นหอมครับกอมกอบหรือว่าแมงลักคนไทยห้องแมงลักไทยสารห้องพระอีตูพระอีตูนะครับโอเคไปแล้วอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมันบ่เสร็จละเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับแกงมะนาวครับแกงมะนาวใส่ปลานิ้นนะครับเนาะผมก็เซตไปเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแกงบะน้ำนะครับเนาะแกงบะน้ำใส่ปลานิ้นนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นปลานิ้นปิ้งนะครับเนาะมื้อนี้กินกับปลานิ้นนะจ๊ะเนาะมีปลานิ้นปิ้งแล้วก็มีแจ่วพริกผงเด้อครับผมน่ากินแซ่บๆมื้อนี้เฮาก็มากินเขาอยู่เชียงรายบรรยากาศดีๆนะครับเรามื้อนี้โอเคอยู่เชียงรายเป็นจะใส่เขาเป็นกะปิแบบนี้เนาะจ๊ะ1คือเทื่อเดียวไปกินห่อนเลยตลอดเลย1เทื่อเดียวจบเลยนะครับเนาะกินข้าวเช้าน้ําจันน้ํา กินข้าวเช้าน้ํากันจ้ะพี่น้องครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา 8:00 นะครับเนาะกินสวยแน่จังหน่อยโอเคนะครับดูกันเลยมาแล้วลุงแม่ครูเพราะว่าเฮาค่าเฮ็ดนักกินอยู่เฮ็ดคลิปอยู่แล้วก็เอารูปความตอนเช้าเนาะมันก็เลยจะสาจังหน่อยนึงจะมีถ้วยแซ่บฝีมือพอฝีมือปอดปริปอดกินไปก่อนแล้วนะครับเนาะแกสั่งไปอาการนะครับเนาะสั่งไปทำงานนะครับรีบ
ี๋ยววันหลังถ้าวันยุทธผมจะให้ปอมานั่งกินตัวเองนะครับเนาะเนาะป่ามะเขือเนื้อมันแน่นเนาะจับบุ้งว่าได้ยินเสียงเสียงอ่ะของแม่กระตึกแม่ยาเขากล่องบอกเพื่อนเอาร้านให้ยอกกับร้านลำเนี่ยห้างหายกันไปเป็นอาทิตย์ได้นอกจากสำหรับพี่พงเท่าหรอครับผมช่วงนี้ก็มันยุ่งหลายอย่างครับนอกเลยบ่มีเวลาเนี่ยก็ดีว่าพ่อกับแม่แฟนไปหาอยู่อุดรนอกจากเลยพากันอยู่บ้านกันมั่วๆแม่ๆใช่ก็มีเวลาอาทิตย์โอ้โหฮะสีกันตรงนี้จ้ะเนี่ย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 เนื้อนุ่มหวานมากินข้าวด้วยกันเนอะจิ้มปลาเป็นมือปล่อยสุดยอดเออจะเรียกว่าโอ้พ่อแม่กินข้าวใส่ก้อนนี่ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่มาอุ้ยกินข้าวเจ้าไม่ข้าวเลยอุ้ยเฮียนมาขอกล้องมาขอกล้องแล้วให้เขาให้ข้าวกล้องให้ใส่ก้อนเนี่ยเออก้มหัวลงไหมกล่องไม่ยุ่งจำอุ้ยเฮียนเป็นย่าเฒ่าของกระตังน้องจ๋าชุดหลังให้มันนะป่ามันห่อครับเนาะมือกำมือได้สุดยอดมีแนะนำช่องเขาอีกช่องนึงคือช่องมิวกับเติร์กเฟมิลี่นะจ๊ะตอนนี้ได้มาเชียงรายแล้วเขาก็จะถ่ายภาพบรรยากาศในเชียงรายเวลาไปเที่ยวก็จะถ่ายเบิ้งรับรองถูกใจแน่นอนสวยงามมากยังไงไปกดติดตามกันไปเด้อมิวกับเติร์กแฟมิลี่จะเป็นบรรยากาศครอบครัวกับแม่ลูกจะเป็นคลิปเกี่ยวกับครอบครัวนะครับเนาะกิจกรรมต่างๆนะครับเนาะไปเที่ยวก็จะถ่ายรูปพาไปเบิ่งสถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศดีจ้ะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายหมองคนไปเที่ยวนี่เดี๋ยวมันยากสำหรับใครมีเมนูแนะนำก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะครับเนาะผมก็จะเอามาทำเพื่อพอครับเนาะเมนูตั้งเหนืออยากรู้จักเมนูอย่างก็แนะนำมาได้นะครับหิวของแห้งจะไปนอนจะไปยิบไส้เหี้ยงเยอะคนมากเหมือนนี้สวัสดีครับหวานอ่ะหวานมาเล่าอีกหว
ูเท่าครับสูเท่าเมื่อกี้แอถวดอันนี้พูดถวดพูดถวดเข้ากระตักปวดยาปวดยาเป็นยังกะเป็นยังกะปวดหลานไม่เสียติวบิวก็ยังมาท่านเด็กแข็งเรื่องข้าวสารเนื้อนะจ๊ะต้องฝึกแข็งเมินครับนะหน้าปลานิ่มหอมหวานเจ้าหน้าหานิกาเงินมาใส่ใต้นาฬิกาแกจะได้นาฬิกาแล้วอีกอ่ะก็อย่างนี้หรอกยังการมันหนอกเมื่อไหร่วันละกันนี่ขึ้นเคร่งครับเนาะอย่าพี่น้องหลายพูดคุยกันในใต้คอมเมนต์เลยเด้อจ้าเดี๋ยวเฮาสองคนจะไปไล่ตอบบางวันเฮาก็จะไปไล่ตอบนะจ้าเนาะผู้ใดเขามากระทักทายกันเด้อขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งกันจ้าครับขอบคุณจัดนักนะครับเนาะที่เข้ามาติดตามกันนะครับแบบท้องปลานิ่นเนี่ยมันมากแค่นั้นปลานิ่นในมันยังไงที่สุดปลานิ่นชอบกินส้นหัวมันมันมากินทองชอบกินหัวปลานิ่นยืนน้ำกันได้กินคนละหม่องยืนน้ำกันได้ไม่ต้องหยาดกันมากแบบอย่างบอกถูกป่ะเล่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 แซ่บแห้งน้ำใหญ่ไปปัดมื้อไปเรียกนะบรรยากาศวันนี้ก็อึมครึ้มนะครับเหมือนฟ้าเหมือนฝนทองปานินอร่อยอร่อยเพื่อจะมีเสียงรถเสียงล่าเสียงคนเสียงนี่ยังนิดน้อยนะจ๊ะบรรยากาศบานๆธรรมชาติเลยเนาะนั่งกินอยู่หน้าบ้านนั่งอยู่นะนั่งอยู่นะนั่งอยู่นะบรรยากาศร่มรื่นจ้ารอบบ้านมันจะปลูกต้นไม้เต็มเลยต้นไม้อ้อมบ้านครับนะจุดท้ายช่วงต้นคลิปเป็นส่วนหนึ่งของบ้านนะครับเนาะเป็นปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเนาะเพื่อนบ้านเพิ่นก็จะแวะเวียนมาเบิ่งลูกกระต่างเพิ่งได้3เดือนเกือบ4เดือนครับอยากเป็นน้องหลายครับเนาะเริ่มจะอิ่มละมาแล้วเขาเศร้ากินร้ายป่ะแดกอิ่มไหมอ้อมสักกำมันดูอย่างครับดูอย่างครับกระต่อมมันมาละตัวลุ่มเย็นห่วยห่วยแม่ไก่ก็เนอะ
คือสวรรค์จับปอกกับแม่มาเข้ากล้องตัวนี้ทำเนาะมันจะมาบ่รู้เป็นอายกล้องแต่ปอกน่าจะบายเพราะว่าปอกชำนาญละแม่จะกระจายไอ้อายหน่อยนะครับแม่เป็นคนขี้อายอึดละจะอิ่มหรอกเอาคำเน้นมาสู้ๆสู้ๆมาช่วยนะถึงคนเดียวคำนั่งว่าสิซอยอยู่ไหมอิ่มละอย่าไปให้เกินหลายเต้อ้วนไม่พูดแค้นอะไรอะไรแซ่บปะเนี่ยที่จริงก็อิ่มเลยเด้อแต่ว่ามันหยุดไปเลยแนะนำครับเอามาเขือไว้คืนหนึ่งเนื้อปลาจะแบบเปื่อยนะเวลาเขาไปปิ้งหรือว่ามาแกงมันจะแบบเปื่อยนะครับนะอันนี้ลองใจกันดูได้นะครับก็มากินหัวมันเลยบอกมากินหัวเข้าไปครับอืมนะเอาไปใจที่หลังหรออืมลองกินมันก่อนเนื้อปลามันจะแบบเปื่อยนะครับเนาะแม่นๆแบบเปื่อยแต่แรกผมไม่ปิ้งเนี่ยเหมือนติดแคลเลยเนี่ยเหมือนติดเล็กปิ้งเลยครับเนาะใจสายบนห้องลิกปิ้งแต่พี่ห้องแขวแขวจะว่าภาคกลางห้องแขวเล่นบอกอืมแขวแขวแขวปิ้งปลาไม่รู้จักแขวภาษาอีสานก็คือฟันนั่นแขวทำไม่ได้ไม่ชูชูเนาะดึงพี่ชูมาเด็ดของเข้าเลยก็แซ่บอร่อยสมความตั้งใจนะครับเนาะสมความตั้งใจสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับผมจ้าแซ่บจ้าสูตรอาหารผู้ใดสนใจก็ไปเฮ็ดกินได้เนาะจ้าเนาะแซ่บแน่นอนแซ่บดีถ้าใครสงสัยยังก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับน้องมาสอบถามกันได้ก็จะตอบตลอด24ชั่วโมงนะครับเนาะจ้าเดี๋ยวเอาจังไหนต่อโอเคนะครับก็ฝากติดตามกันตัวนะครับสำหรับช่องชีวิตติดพอเพียงนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงหาเฮ็ดกินนะครับเนาะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเมนูอย่างนั้นก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงตัวอีกก่อนนะครับติดตามชมกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย